น้องดอม13หมูป่านั้นหมดสติอยู่ในห้องน้ำในห้องพักนะครับแล้วก็มีคนมาพบเห็นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลโคซิโก้โอ้โหแถลงไปแล้วก็ร้องไห้ไปนะครับเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าการหายใจของน้องดอมค่อนข้างอ่อนลงแล้วก็เขาเรียกไม่ตอบสนองนะครับไม่ตอบสนองแล้วก็non response นะครับซึ่งในตรงนี้พี่ก็เองรู้สึกว่าน้องไปเร็วมากน้องดอม13หมูป่านั้นหมดสติอยู่ในห้องน้ำในห้องพักนะครับแล้วก็มีคนมาพบเห็นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันการนะครับเสียชีวิตในท้ายที่สุดเป็นข่าวช็อกคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกตอนนี้สาเหตุยังไม่ชัดเจนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาฟังการแถลงข่าวของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งมีความรักให้กับน้องดอมเหมือนลูกนะครับเป็นคนสนับสนุนหลักเลยก็ว่าได้นะครับที่ส่งน้องดอมเนี่ยนะครับไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็มีโอกาสจะทำตามความฝันเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับโค้ชซิโก้โอ้โหแถลงไปแล้วก็ร้องไห้ไปนะครับโมทีพี่โกเองก็ได้เห็นความตั้งใจของน้องเราก็เลยสนับสนุนที่จะให้น้องดอมเนี่ยเรียนที่บรูคเฮาเนี่ย3ปีจนจบมัธยมถ้าน้องดอมอยากจะติดต่อในมหาลัยทางโมทีเองก็ยินดีแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดนะครับได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนว่าน้องดอมหมดสติในห้องนะครับซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันหยุดของนักเรียนทุกคนอยู่แล้วแล้วก็คุณครูประจำหอเนี่ยก็เข้าไปพบนะครับหมดสติอยู่ในห้องทางคุณครูเองก็เลยแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้ก็คือโรงพยาบาลเกตเตอริงนะครับนำส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยนะเราก็ยังพี่โกเองยังไม่ได้ทราบข่าวนะเพราะว่ายังเตรียมทีมที่ดัมเบิลนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ได้ดูแลตลอดเวลา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าการหายใจนะของน้องดอมค่อนข้างอ่อนลงแล้วก็เขาเรียกไม่ตอบสนองนะครับไม่ตอบสนองแล้วก็non response นะครับซึ่งในตรงนี้พี่ก็เองรู้สึกว่าน้องไปเร็วมากเราก็เลยทางโรงพยาบาลเองก็ได้แจ้งทางสถานทูตนะครับซึ่งสถานทูตเองก็โอนได้ประสานทางคุณพ่อคุณแม่นะครับตลอดเวลาซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าช่วงเวลามันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากซึ่งเราไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับซึ่งวันเนี้ยทางสถานทูตเองก็เป็นคนประสานนะครับว่าจะจัดการยังไงต่อไปนะครับผมเสียงนั้นสะอึกสะอื้นอยู่หลายท่อนสะท้อนให้เห็นถึงความรักความเอ็นดูและก็ความเสียใจความช็อกกระทันหันของโค้ชซิโก้โค้ชซิโก้น่าจะเป็นคนที่ทราบเรื่องนี้ดีที่สุดนะครับออกมาแถลงนะครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะอยู่ในช่วงวันหยุดของห้องพักน้องดอมไม่ได้ออกจากห้องพักไปพักผ่อนที่ไหนคุณครูเข้าไปตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวเนี่ยหมดสติอยู่ในห้องน้ำก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็คือช็อกมากทุกคนช็อกหมดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะจริงๆน้องนั้นเป็นนักกีฬาครับคุณผู้ชมครับเตะฟุตบอลก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรง
ุณซิโก้บอกว่าในเวลาต่อมาแพทย์รายงานอาการไม่สู้ดีและหายใจเริ่มอ่อนลงไม่ตอบสนองก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบนอกจากยังเปิดเผยนะฮะตอนนี้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การดูแลของสถานกงสุลไทยในกรุงลอนดอนและคาดว่าศพจะกลับเมืองไทยในเร็วๆนี้นะครับคือในระหว่างที่โค้ชซิโก้เขาไลฟ์เนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสต่อสายวิดีโอคอลพูดคุยกับคุณแม่คุณแม่ก็ฝากฝังนะครับว่าช่วยเอาศพของลูกเนี่ยกลับมาหน่อยได้ไหมช็อตนี้แหละครับที่โค้ชซิโก้สะอื้นออกมานะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่นะที่จะต้องทำให้ได้ผมฟังอยู่เนี่ยนะฮะก็อดน้ำตาคลอไม่ได้แล้วก็รู้สึกใจหายไปเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ขนาดพูดเนี่ยก็ยังรู้สึกใจหายอยู่เลยนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่มีความฝันน้องดอมเป็นเด็กที่มีความตั้งใจนะผมก็จะรับรู้ดีนะอย่างเราเข้าใจตัวเองอย่างผมก็เป็นเด็กบ้านนอกนะก็มีความฝันว่าอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นผู้ประกาศข่าวก็ทำทุกวิถีทางนะกว่าจะได้เป็นในวันนี้นะครับเพราะนั้นก็เลยเข้าใจความรู้สึกของเด็กที่มีความพยายามมุ่งมั่นคิดดีทำดีอยากจะเป็นอนาคตอยากจะเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้นะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์คุณแม่ของน้องนะก็เข้ามาทักในโปรแกรมซูมซึ่งแม่ก็ถามโค้ชซิโก้เจ้าตัวถึงกำลังน้ำตาออกมานะครับแล้วก็ยืนยันว่าจะประสานทุกฝ่ายช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งการหาวัดไทยเพื่อเชิญดวงวิญญาณกลับมาประเทศไทยแล้วก็ประสานนะฮะกับทุกฝ่ายเพื่อดูแลในทุกๆเรื่องที่ครอบครัวต้องการอย่างดีที่สุดเพราะนั้นเรื่องของสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะน้องเป็นคนแข็งแรงเป็นนักกีฬานะครับแล้วก็ไปหมดสติอยู่ในห้องน้ำในห้องพักเนี่ยชีวิตคนเราชะตากรรมคนเรามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ครั้งหนึ่งน้องเขาไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เป็นปรากฏการณ์ของทั้งโลกนะครับเป็นปาฏิหาริย์ก็ว่าได้นะครับที่รอดชีวิตออกมาได้แต่รอดชีวิตในครั้งนั้นแล้วก็มาจบชีวิตในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ช็อกคนไทยแล้วก็ช็อกทั้งโลกเลยทีเดียวครับ